จากที่ชุมชนของเราเจอปัญหามาโดยตลอดเราได้มาร่วมกับทางมูลที่อุทกภัทรแล้วก็มูลที่โคคาโคล่าเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อยอดโครงการในชุมชนของเราในการคุ้มซักแก้มลิงแล้วก็คลองส่งน้ำทำให้ปัจจุบันนี้คลองส่งน้ำและซักแก้มลิงสามารถที่มีอยู่ในชุมชนของเราแล้วก็ให้น้ำเกิดขึ้นในชุมชนของเราจากพื้นที่ที่ไม่เคยมีแหล่งกักเก็บน้ำก็มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและนี่คือความรู้สึกเพียงบางส่วนของน้าน้อยผู้ที่บุกเบิกการจัดการน้ำของชุมชนบ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแต่เดิมประสบปัญหาเป็นพื้นที่แห้งแล้งและน้ำหลากจนชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้บางครอบครัวถึงกับหมดเนื้อหมดตัวจริงๆเลยนะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าได้เล็งเห็นปัญหาพร้อมลงมือแก้ไขโดยร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์เข้ามาสนับสนุนเงินทุนและความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงทุกวันนี้ทางโครงการได้ขยายต่อความรู้ไปยังชุมชนใกล้เคียงเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดีครับทีการที่จะมาได้นี้เราต้องร่วมมือกับหลายๆฝ่ายเราก็มีการเชิญพนักงานของเราของบริษัทไทม์ทิพย์ของเราที่โรงงานโคราชแล้วก็อาสาสมัครพลังบวกจากกรุงเทพของเรามาร่วมมือกันวันนี้จะเห็นภาพการปลูกหญ้าแฝกแล้วก็การปลูกต้นไม้แล้วก็หลายๆอย่างร่วมมือกันได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าตรงนี้จะประสบความสำเร็จกับพื้นที่ในชุมชนนี้ได้ใช้มีน้ำใช้ตลอดไปทั้งการเกษตรและการอุปโภคต่อไปแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปครับถ้าลองมาดูเรื่องความยั่งยืนว่าต่อไปเนี่ยโครงการอย่างนี้จะดูแลยังไงบทพิสูจน์ก็คือโครงสร้างอันเนี้ยนะครับถึงแม้เงินเนี่ยจะมาจากภายนอกแต่ว่าการบริหารจัดการก็ดีการก่อสร้างก็ดีเนี่ยทำโดยชุมชนเองการกำหนดแผนต่างๆอันที่หนึ่งอันที่สองเราเห็นภาพและผลประโยชน์เขาได้รับมันกลายเป็นผลตอบแทนรายได้เขาสูงขึ้นจากเดิม3เท่าอันที่สามเราเห็นคนไม่ใช่แค่สระไม่ใช่แค่คลองไม่ใช่แค่ฝายไม่ใช่แค่นาแต่คนที่รวมตัวกันแล้วเข้ามาเตรียมที่จะซ่อมเตรียมที่จะปลูกต้นไม้นะครับตกลงกันได้ว่าจะปล่อยน้ำเมื่อไหร่จะกันน้ำเมื่อไหร่เพราะนั้นมันก็เกิดเป็นการจัดการน้ำชุมชนผลประโยชน์ก็ได้จริงมันก็น่าจะยั่งยืนนะฮะปฏิบัติการพลังบวกของกลุ่มโคคาโคล่าในครั้งนี้ผู้บริหารและกลุ่มชาวบ้านได้ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาปรับปรุงและอนุรักษ์แหล่งน้ำของชุมชนโดยแบ่งการทำงานทั้งช่วยกันทำความสะอาดคูคลองปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาร่วมกันครับครับผมก็กิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ยังไม่เห็นถึงการรับผิดชอบในชุมชนนะครับของชุมชนใช่ผมแล้วก็ความห่วงใยในการดูแลพวกนี้นะครับครับแล้วก็ได้แสดงถึงความสามัคคีครับของเด็กในชุมชนผู้ใหญ่ในชุมชนที่แบบร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตัวเองให้สะอาดให้น่าอยู่อย่างนี้ครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราแล้วก็กับโคคาโคล่าครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นก็มาได้นะฮะก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ครับจะมีมาให้ร่วมเรื่อยๆเลยครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากด้วยนะครับอาสาพลังบวกด้วยกิจกรรมรักน้ำคงจะช่วยจุดประกายให้ทุกๆคนมีจิตสาธารณะร่วมมือกันทำชุมชนและสิ่งแวดล้อมของตนให้น่าอยู่เหมือนชุมชนบ้านลิ่มทองที่นี่นะครับ